วัสดีครับผมเอกวรัญญูอมรปาลนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาทางการเมืองของประเทศไทยเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่นายปรีดีพนมยงค์นะครับได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส2ปีกว่านะครับท่านก็ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยได้มีชื่อท่านนะครับอยู่ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะครับจะมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เรียกว่ากบฏวังหลวงไปติดตามชมกันครับหลังจากที่นายปรีดีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศไปในปีพุทธศักราช2490ตามคำสั่งของคณะนายทหารจอมพลป.พิบูลสงครามช่วงเวลาต่อจากนั้นเหมือนฝันร้ายของคณะบุคคลที่ยืนข้างนายปรีดีเนื่องจากจอมพลป.และคนใกล้ชิดเช่นพลตรีสฤษฎิ์ธนรัตน์และพลตำรวจตรีเผ่าศรียานนท์ได้ทำการกวาดล้างผู้สนับสนุนนายปรีดีเสียจนหมดสิ้นเนื่องจากคนกลุ่มนี้มีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยสวนทางกับจอมพลป.ที่ยังยึดถือแนวทางบริหารบ้านเมืองแบบเผด็จการที่สำคัญในยุคของจอมพลป.มีการปล่อยข่าวว่านายปรีดีและพรรคพวกนั้นไม่จงรักภักดีการกวาดล้างและการใส่ร้ายนายปรีดีเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490ถึงปีพุทธศักราช2492หรือตลอด2ปีเศษที่จอมพลป.ปกครองประเทศกระทั่งปี2492นายปรีดีจึงได้ตัดสินใจกลับเข้าประเทศอีกครั้งเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงคืนมาและล้มล้างอำนาจของจอมพลป.พิบูลสงครามรวมไปถึงฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยเจตนารมณ์ของคนที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยนะครับจนแล้วจนรอดคงไม่หยุดง่ายๆแล้วก็คงคิดว่าน่าจะทำได้สำเร็จสำหรับกลุ่มผู้ก่อการนั้นนายปรีดีจะใช้กำลังจากทหารเรือกลุ่มของพลโทศิลป์โกโมนาวินอดีตเสรีไทยกลุ่มของนายชาญบุญนาคนายชวนเข็มเพชรรวมไปถึงกลุ่มของพันตำรวจเอกบรรจงศักดิ์ชีพเป็นสุขอดีตผู้บังคับการสันติบาลและพันตรีโผลอินทรทัตอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบโดยแผนการคือจะส่งกำลังบุกเข้ากรุงเทพยึดกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันเพื่อประกาศชัยชนะในการยึดอำนาจถอดถอนคณะรัฐมนตรีและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามมาด้วยการยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมถึงพระบรมมหาราชวังเป็นฐานบัญชาการสุดท้ายคือการใช้กำลังเข้าควบคุมตัวกลุ่มผู้มีอำนาจในขณะนั้นโดยเฉพาะจอมพลป.พิบูลสงครามพลตรีสฤษฎิ์ธนรัตน์พลตำรวจตรีเผ่าศรียานนท์พลโทถนอมกิตติขจรอย่างไรก็ตามหลังเกิดกบฏเสนาธิการฝ่ายรัฐบาลได้เตรียมตัวต่อต้านการรัฐประหารอยู่ตลอดเวลาซึ่งการต่อต้านนั้นต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดชนิดที่มีการฝึกใช้อาวุธจริงขณะที่จอมพลป.ก็มักจะพูดขู่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสมอว่าเลือดไทยนั้นที่จะล้างเมืองไทยให้สะอาดได้ดังนั้นเมื่อฝ่ายก่อการลงมือในเช้าตรู่วันที่26กุมภาพันธ์จึงไม่เหลือบ่าวกว่าแรงที่ฝ่ายรัฐบาลนำโดยพลตรีสฤษฎิ์ธนรัตน์ผู้บังคับการกองพลทหารบกที่1จะยกกำลังออกไปต่อต้านทีนี้กบฏวังหลวงเนี่ยบทบาทมีบทบาทของฝ่ายทหารที่โดดเด่นขึ้นมา 2-3 คนแต่คนสำคัญเลยคือพลตรีสฤษฎิ์ธนรัตน์สฤษฎิ์นี่ต้องบอกว่าเป็นคนสนิทมากเลยของจอมพลป.เพราะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครคือเวลามีเกิดก่อกบฏเนี่ยประเทศเราเนี่ยเมืองหลวงจะเป็นจุดสำคัญมากเลยนะก็ตั้งเป็นผู้บัญชาการรักษาพระนครในระยะแรกฝ่ายกบฏดูเหมือนจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะเพราะสามารถยึดสถานที่สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ไว้ได้หลายจุดทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และพระบรมมหาราชวังติดอยู่แค่กรมรักษาดินแดนที่พลตรีจำรัดโรมรันผู้บังคับบัญชาการสามารถต้านทหารของนายปรีดีได้ทั้งนี้พอตกค่ำของคืนสถานการณ์กลับตลบัดเมื่อกองกำลังฝ่ายสนับสนุนนายปรีดีจากสัตหีบไม่มาตามนัดส่งผลให้ทหารฝ่ายรัฐบาลสามารถตั้งตัวและยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืนมาได้ปรากฏว่าฝ่ายกบฏเนี่ยที่แพ้รัฐบาลเพราะน้ำไม่ขึ้นตามกำหนดเพราะว่ากำลังของฝ่ายก่อกบฏเนี่ยคือเป็นกำลังหลักของคือฝ่ายทหารเรือกำลังของนาวิกโยธินซึ่งจะมาจากทางสมุทรปราการเขาบอกว่าที่คลองด่านเนี่ยน้ำไม่ขึ้น
ทุกวันนี้มีสะพานนะที่เราเรียกว่าสะพานคลองด่านนะถนนสุขุมวิทสายเก่าไปปากน้ำแต่สมัยนั้นไม่มีสะพานต้องใช้เรือยกพลขึ้นบกแล้วปรากฏว่าน้ำไม่ขึ้นทหารเรือมาสมทบไม่ได้เมื่อน้ำขึ้นแล้วยกมาถึงถนนวิทยุเนี่ยเราต้องนึกภาพนะจากทางตะวันออกถนนวิทยุเนี่ยฝ่ายรัฐบาลพลตรีสฤทธิ์ก็เอากองกำลังไปตั้งประจันหน้าฝ่ายกบฏก็มาสมทบกันไม่ได้ที่สวนเจ้าเชษฐ์คือที่ตั้งรอดอทุกวันเนี้ยตรงหัวมุมวัดโพนะสมัยก่อนเขาเป็นกองพันฐานสารวัตรซึ่งฝ่ายกบฏก็ยึดได้อยู่ตั้งครึ่งคืนในที่สุดก็กำลังสมทบก็ไม่มาก็โดนฝ่ายรัฐบาลปราบปรามนายปรีดีที่เพลี้ยงพ้ำขอเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลทันทีแต่ล้มเหลวการต่อสู้อย่างดุเดือดเปิดฉากขึ้น23นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์นายปรีดีพนมยงค์ได้ให้ลูกน้องยิงปืนใหญ่จากท่าวาสุกีไปยังวังสวนกุหลาบอันเป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารฝ่ายพลตรีสฤทธิ์แต่กระสุนพลาดเป้าไปตกที่แยกราชประสงค์ซึ่งเป็นฐานทัพของทหารฝ่ายนายปรีดีแทนนอกจากนั้นก็ได้มีการปะทะกันที่สะพานเฉลิมโลกแต่รบกันเพียงชั่วครู่ทหารเรือก็พากันหลบหนีไปทางด้านพระบรมมหาราชวังอันเป็นป้อมปราการของนายปรีดียังเปิดฉากยิงเข้าไปในรอพันหนึ่งมีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีกหลายนายผู้บังคับบัญชาการกองทหารราบที่หนึ่งได้สั่งการให้ยิงตอบโต้ไปเสียงสนั่นกรุงระหว่างนี้ได้มีการเจรจารอบสองระหว่างทหารเรือกับทหารบกแต่ไร้ผลเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลการปราบปรามก็ต้องกระทำโดยเร่งรีบที่สุดขบวนรถถังนำโดยพันโทกฤษปุณกันผู้บัญชาการกองรถรบได้บุกเข้าไปในพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีขณะที่ทหารราบและทหารปตอวิ่งตามเข้าไปด้านฝ่ายผู้ก่อการในพระบรมมหาราชวังก็ยิงปืนกราดออกมาฝ่ายรัฐบาลส่งรถถังมาล้อมพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็ให้รถถังสองคันพุ่งเข้าชนประตูวิเศษชัยศรีจนประตูเบื้องซ้ายพังลงมาจากนั้นทหารนับร้อยนายก็พากันบุกเข้าไปอย่างรวดเร็วเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างรุนแรงและหนักหน่วงพอเวลา6นาฬิกาประตูสวัสดิ์โสภาและเทวาพิทักษ์ก็พังลงเปิดทางให้ทหารราบกรูกันเข้าไปในพระบรมมหาราชวังได้อีกทางฝ่ายของนายปรีดีถูกบีบวงล้อมกระชับขึ้นและตกอยู่ในฐานะลำบากนายปรีดีพนมยงค์และกลุ่มหัวหน้าพากันหลบหนีออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูด้านท่าราชวรดิตโดยเรือโทสิริข้าราชการกรมพระธรรมนูญทหารเรือเป็นผู้นำออกไปท่ามกลางการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นพลเรือตีประวัติศรีพิพัฒน์เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือได้เข้าพบพลตรีสฤทธิ์ธนรัตน์เพื่อเปิดเจรจาหยุดยิงพลตรีสฤทธิ์ธนรัตน์ยอมรับข้อเสนอในการหยุดยิงของฝ่ายทหารเรือโดยให้ตั้งเวลาหยุดยิงให้ตรงกันคือ10นาฬิกา15นาทีเมื่อได้เวลา10นาฬิกา15นาทีฝ่ายทหารเรือทหารบกก็หยุดยิงกันตลอดแนวแต่ละฝ่ายก็เคลื่อนกำลังเข้าสู่ที่ตั้งของตนมันก็ตามหนังสือที่บอกนะฮะก็คือเข้าไปยึดในวังหลวงอะไรต่างๆก็คิดว่าตรงนั้นเป็นที่ที่อาจารย์ปรีดีก็คุ้นอยู่แล้วใช่ไหมก็เคยเป็นผู้สำเร็จราชการมาปีอะไรต่างๆก็คิดว่าเขาคงไม่บุกเข้ามาอะไรในทำนองนี้แล้วก็ใช้บางที่ของมหาลัยธรรมศาสตร์มีอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นกองกำลังเองก็ไม่ได้มาจริงๆเยอะแยะอย่างที่คิดที่บอกไว้ถ้ามามากๆจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนกันแล้วก็ได้ซึ่งอย่าลืมว่าช่วงที่หายไปสองสามปีเนี่ยคือคนมันก็เปลี่ยนไงมันเหมือนอย่างอันอื่นๆน่ะมันก็เปลี่ยนความคิดคนต่างๆเขาก็ซื้อกันได้อะไรกันได้เป็นเรื่องปกติหลังจากปราบปรามพวกกบฏในครั้งนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการจับกุมพันตำรวจเอกบรรจงศักดิ์ชีพเป็นสุขอดีตผู้บังคับการสันติบาลและพันตรีโผลอินทรทัศน์อดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบซึ่งระหว่างการเข้าจับกุมนั้นเกิดการต่อสู้จนทั้งสองคนถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตขณะที่นายปรีดีต้องหนีออกนอกประเทศเป็นหนที่สองโดยลี้ภัยไปที่ฮ่องกงจีนฝรั่งเศสและไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกเลยก็ตอนนั้นอาจารย์ปรีดีจะยิงตัวตายเพราะว่ามีคนตายเยอะตอนกบฏวังหลวงเนี่ยคนตายเยอะคนร้อยเอกโขน
อินทรทัตก็ตายซึ่งเป็นพ่อของพลเอกอะไรขาดผลอินทรทัตอะไรพวกนี้เป็นเสรีไทยแล้วเขาแบบไม่ยอมแพ้พอสู้ตายก็ถูกยิงตายคาเสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันมีคนตายเยอะช่วงนี้ตายเยอะแต่จนปีดีก็บอกคิวตี้มากว่าคือทุกครั้งเนี่ยอย่าลืมทุกครั้งนะมีการยึดอำนาจเนี่ยไม่เคยมีคนตายนะ2475 24มิถุนายนคุณดูดิเสรีไทยกระบวนการเสรีไทยอ่ะก็ไม่มีคนตายเพราะมันยังไม่ได้ลบกันจริงๆอ่ะกำลังจะลบแล้วก็ปรมาณูมันลงญี่ปุ่นยอมแพ้ก่อนมันไม่มีการตายกันแบบอย่างมหาศาลแต่งวดนี้มันตายจริงๆฉันปีดีก็จะกะว่าจะยิงตัวตายเลยเจอท่านผู้หญิงเข้าไปก็หงายท่านผู้หญิงบอกตายไม่ได้ถ้าตายนี่ก็หมายถึงว่ายอมรับสิทุกสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันผิดเราต้องอยู่และเมื่อกบฏวังหลวงยุติลงจอมพลป.พิบูลสงครามได้ส่งพวกของคณะรัฐประหารที่วางใจได้เข้าสวมตำแหน่งสำคัญไว้อิทธิพลในทางการเมืองของนายปรีดีก็หมดลงไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับนายปรีดีพนมยงค์เป็นอย่างมากนะครับเพราะตัวท่านนั้นคิดว่าท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั้งหลายได้เสียชีวิตลงหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับท่านได้ตัดสินใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยโดยสิ้นเชิงสำหรับวันนี้ผมเอกรัญญูอมรปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ